สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการต้มสมุนไพรนะครับขาหดนะครับแนะนำให้ต้มกับไม้ฟืนนะครับน้ำจะออกมาเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ขาหดนะครับเราไม่ได้นำส่วนรากกับส่วนเปลือกมาแล้วนะครับเราจะนำส่วนกิ่งมานะครับสมุนไพรขาหดแต่ว่าสายพันธุ์สีแดงเหมือนเดิมต้นเดียวกันนะครับกับครั้งก่อนนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเราต้องรักษารากและก็รักษาต้นไม่ให้ต้นตายนะครับเราเลยเอากิ่งมานะครับถ้าสดๆจากแดดยังไม่แห้งก็จะออกมาเป็นสีนี้ตามที่ขายเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าบางคนต้มน้ํายังไม่เดือดนะครับน้ําก็เลยไม่เป็นสีแดงอันนี้ของพ่อค้าต้มให้คุณแม่ทานนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะเล็ดอาการดีขึ้นเลยต้มไม่ทานต่อนะครับของพ่อค้าที่ขายเองนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับน้ําจะเป็นสีนี้นี่ครับดูนะครับเหมือนกับที่ขายให้กับลูกค้าเลยนะครับต้มสีเดียวกันเลยนะครับแต่น้ำมันจะออกมาแดงนะครับเพราะว่าเราต้มกับไม้ฟืนนะครับแล้วก็ต้มนานด้วยให้เดือดด้วยส่วนลูกค้าต้มกับเตาแก๊สมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะออกมาไม่เป็นสีแดงเพราะตัวยายังออกไม่ดีนะครับขอรบกวนลูกค้าเคี่ยวให้นานนะครับสวัสดีครับ